สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับ Ford Ranger นะครับ Ford Ranger คันนี้มาอัปเกรดระบบไฟหน้าครับจากโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะครับที่ใช้หลอดฮาโลเจนนะครับผมให้เป็นโปรเจคเตอร์ BIC non ครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ NHK G55 ครับเลน 3.2 นิ้วนะครับผมเลน 3.2 นิ้วแท้ๆนะเป็นเลน3ที่มีขนาดใหญ่ถึง 3.2 นิ้วนะครับปกติจะเป็นเลนทั่วไปนี่จะเป็น 2.5 3 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้คือเป็นเลนขนาดพิเศษครับ 3.2 นิ้วเป็นเลนแท้ๆเลยโอเคก็จะเห็นว่าอันนี้คือไฟต่ำนะครับของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเลนจะเป็นถ้าดูชัดๆบางมุมเนี่ยเนื้อเลนจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแต่นี่ก็ตอนนี้เปิดไฟอยู่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมจะเห็นว่าแสงเนี่ยจะออกเป็นสีขาวอมสีทองบางๆนะครับตัวนี้เป็นหลอดค่าพิเศษครับเป็นหลอด 5,500K บัลลาดใช้ของ NHK ครับเป็นบัลลาดแบบฟาสต์ไบต์เป็น G55 ครับ55 วัตต์นะครับโอเคเห็นว่าแสงนี้สีไม่ขาวมากไม่จ้ามากนะครับผมสีกำลังดีเหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วก็ติดหล่อติดสปอร์ตนิดนึงนะครับผมจะสีจะดูสวยงามกว่า 4,300K นะครับ 4,300K นะครับผม 4,300 จะออกเป็นสีเหลืองคล้ายๆหลอดเดิมนะครับผมอันนั้นคือเลนใช้งานจริงๆนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนเลนครับคือถอดเลนของเดิมออกแล้วใส่ของใหม่เข้าไปนะครับโอเคมาดูแสงคัตออฟกันบ้างคัตออฟจะเห็นว่าคมชัดแล้วก็สว่างมากครับจะเห็นว่าแสงกว้างมากนะครับคัตออฟทั้งสองข้างรวมกันจะสว่างมากๆเลยโอเคคราวนี้มาดูไฟสูงกันบ้างนี่ก็จะเป็นไฟต่ำนะครับเห็นว่าคัตออฟเนี่ยสว่างคมชัดแล้วก็พุ่งไกลมากนะครับเดี๋ยวมาดูไฟสูงกันบ้างครับนี่ไฟสูงครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูโอเคนี่ปิดไฟนี่จะมืดเลยนะอันนี้เปิดไฟสูงนะครับไฟต่ำไฟสูงเนี่ยก็จะได้ไฟสูงจากของเดิมที่ติดรถมาแล้วก็จากโปรเจคเตอร์เลนลูกใหม่ด้วยครับเพราะโปรเจคเตอร์เลนเนี่ยเป็นระบบ BIC non ก็นั่นหมายความว่าเป็นมีสูงต่ำในตัวก็จะได้ไฟสูงทั้งหมด4ดวงไฟต่ำ4ดวงนั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูในรถกันบ้างครับโอเครถคันนี้เนี่ยติดฟิล์มหน้ามืดประมาณ 60% ได้ก็จะเห็นว่ายังไฟนี่ยังสว่างอยู่เลยนะครับไฟสูงครับไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำในกล้องเนี่ยอาจจะดูมืด นะเพราะว่ามือถือผมเนี่ยมันคือมือถือเนี่ยตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมพออยู่อันนี้ก็จะดูมืดๆหน่อยนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมดูในรถเดี๋ยวค่อยดูในรูปก็ได้ครับผมถ่ายรูปไว้อยู่อันนี้ข้างนอกนี่ข้างนอกดูข้างในนะครับข้างในก็จะเห็นว่าคัตออฟยังคมชัดไม่ได้แตกผ้าเบอร์กระจายไปทางไหนเลยนะไฟสูงไฟต่ำปิดไฟนะครับปิดไฟดำเลยมืดเปิดไฟครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคัตออฟใกล้ๆกันบ้างโอเคเดี๋ยวพาไปดูคัตออฟใกล้ๆครับแต่วันนี้วิ่งทางนี้บ้างปกติจะวิ่งทางขวาเดี๋ยววันนี้เดินทางซ้ายบ้างคัตออฟจะเห็นว่าคมชัดแล้วก็สว่างนะครับเห็นดูแสงที่พื้นนะที่แสงที่พื้นเนี่ยจะลงพื้นเยอะมากนะครับคัตออฟพุ่งไกลมากก็เห็นว่าคัตออฟเนี่ยจะมีม่านที่เป็นสีม่วงสีน้ำเงินออกม่วงครับอยู่นะครับเห็นว่าแสงเข้มมากนะครับแสงเข้มสว่างและก็กว้างมากๆเลยโอเคกลับไปดูที่รถคราวนี้หันมาดูที่รถครับก็หันมาดูที่รถเนี่ยจะเห็นว่าแสงไฟหน้าไม่ได้เข้าที่ตาของกล้องเลยนะครับผมถือมือถือระดับประมาณหน้าอกนะครับผมสูง165นะครับผมก็จะเห็นว่าแสงไฟหน้าไม่ได้เข้ากล้องเลยนะครับนั่นหมายความว่าไม่มีแยงตาแน่นอนโอเควันนี้จะไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับผมทำติดตั้งคันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยเป็นพิเศษเลยโอเคเดี๋ยวจะปิดไฟต่ำให้ดูครับจะให้เห็นรูป KHC ชัดๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟต่ำก่อนนี่ NHK 16น่าจะเห็นไหมโอเคเดี๋ยวนะครับดู KH6 ถ้าสังเกตได้ว่าจะเห็นเนื้อเลนครับเนื้อเลนจะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแต่เนื้อเลนเป็นสีน้ำเงินไม่ได้มีผลต่อสีของหลอดนะครับผมคือเป็นไม่ได้มีผลว่าสีของหลอดต้องเปลี่ยนไปตามเนื้อเลนไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็คือให้ดูว่าเลน 3.2 เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีและหน้าเลนเนี่ยจะเป็นเคลียร์เลนและเป็นบูฟิล์มบูครับคือเป็นเลนสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมน่าจะเห็นอยู่เนาะแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรครับผมจะถ่ายรูปไปให้ดูนะครับผมถ่ายรูปให้ดูตอนที่เอาโทรวิดีโอนะครับติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวสวยงามมากนะครับผมคราวนี้มาดูด้านหน้าจะเห็นได้ว่าลูกโปรเจคเตอร์เนี่ยอยู่บริเวณที่โพสิชันของลูกโปรเจคเตอร์นี่ตรงกันกับรูหน้ากากนะครับโอเคมาดูนะครับจะเห็นว่าโพสิชันของโปรเจคเตอร์กับหน้ากากด้านหน้าเนี่ยจะตรงกันพอดีนะครับตรงกันพอดีเลยเป็นลูกแก้วอยู่ตรงรูพอดีติดตั้งอย่างสวยงามลงตัวนะครับผมเห็นไหมเนี่ยดูบางมุมจะเห็นว่าเนื้อเลนเป็นสีน้ำเงินนะครับบางมุมจะเห็นโอเคดูมุมนี้จะเห็นว่าลูกแก้วอยู่ตรงรูพอดีนะครับติดตั้งได้อย่างสวยงามลงตัวไม่มีแบบว่าลูกแก้วหายนะครับผมหรือว่าลูกแก้วไม่ตรงรูอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นว่าสวยงามลงตัวมากนะครับผมก็จบไปครับกับงานอัปเกรดโปรเจคเตอร์เลนนะครับเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ลูกใหม่นะครับผมเอาลูกเดิมออกใส่ลูกใหม่เข้าไปนะครับถ้าสนใจนะครับเรื่องของการอัปเกรดไฟหน้าตกแต่งสวยงามหรือแก้น้ำเข้านะครับผมแก้น้ำเข้าหรืออยากอัพเป็นไฟซีนอนเป็น LED นะครับผมก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีสำหรับลูกค้าบางท่านที่อยากจะสั่งของไปติดตั้งเองนะครับหรือจะเข้ามาติดตั้งที่ร้านก็ทักแชทมานะครับทักแชทหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับผมปรึกษาเรื่องปัญหาเรื่องการใช้ไฟหน้าได้นะครับแต่สเปคนี้บอกเลย KH6 ฝนตกถนนดำเอาอยู่นะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับสว่างมากคมชัดสว่างแสงลงพื้นดีแล้วเจอกันสวัสดีครับ